มารายงานกันก่อนนะครับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนะครับวันนี้2รายครับเพิ่มขึ้นจากทางสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทั้ง2รายเลยนะครับทำให้ตัวเลขสะสมยืนยันอยู่ที่ 3,173 ไปอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทั้งหมด236รายแล้วนะครับหายป่วยไปแล้ว 3,059 รายเพิ่มขึ้น3รายแล้วก็ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มคงที่อยู่ที่58รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล56รายครับ2รายนี้เป็นอย่างไรบ้างมาจากคูเวต2รายเลยครับเป็นชายอายุ47และ48ปีก็เป็นอาชีพรับจ้างกลับมาถึงไทยเมื่อวันที่29มิถุนายนทั้ง2รายแล้วก็ผ่านการคัดกรองณด่านที่สุวรรณภูมิก็พบว่ามีอาการไอและไข้จึงตรวจหาเชื้อนะครับวันที่29มิถุนายนก็ผลว่าพบเชื้อนะครับตอนนี้ก็รับการรักษาในโรงพยาบาลไปคูเวตนี้ก็เป็นประเทศที่ตอนนี้พบอัตราการป่วยจากประเทศต้นทางมากที่สุดนะครับอันดับที่1เลยครับก็คือ 12.29% นะครับอันนี้ก็คือตอนนี้กลับมาเมืองไทย293คนนะครับแล้วก็ยืนยันผลบวกนี่36ไปแล้วนะครับผลยืนยันที่ตรวจเชื้อนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นมา2ครับในต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้สถานการณ์ของโลกก็10,585,152นะครับเพิ่มขึ้นวันเดียวนี้ 176,000 กว่ารายวันก่อน 108,000 วันนี้ 107,000 นะครับก็โอ้โหเฉียดๆเกือบ 200,000 อย่างงี้นะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างที่ทาง WHO ก็บอกนะครับว่านี่ยังไม่ได้ที่สุดนะครับยังมีขึ้นไปได้เรื่อยๆเรียกว่าเห็นสถิติอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไว้วางใจไม่ได้นะครับอาการหนักอยู่ที่ 57,788 รวมเป็น 0.5% นะครับหายไปแล้ว5,700,000โดยประมาณเกือบ5,800,000นะครับก็ 54.7% เสียชีวิตไป 513,000 กว่ารายนะครับรวมเป็นประมาณเกือบ 5% 4.9% เนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับที่1ครับ2,700,000คนที่ติดเชื้อยืนยันไปแล้วบราซิลรองลงมา1,400,000รัสเซีย640,000อินเดีย580,000แล้วก็อังกฤษอยู่ที่312,000กว่าเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับขึ้นมา 46,000 นะครับที่เจอรายใหม่แล้วก็บราซิลนี่ 37,000 นะครับอินเดียนี่ 18,000 นี่เยอะมากๆนะครับเสียชีวิตเมื่อวานนี้ของทางสหรัฐอเมริกาก็ยังมีจำนวนมากที่สุดอยู่นะครับที่ 1,339 แล้วก็บราซิลอยู่ที่1,200กว่าสหรัฐนี่เสียชีวิตรวมไปแล้วประมาณ130,000กว่าคนนะครับ